สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาฝึกอ่านไพ่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับท็อปิกในวันนี้นะคะมีคนส่งคำถามมานะคะอยากให้ทายเกี่ยวกับธุรกิจนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้มีช้อยส์ให้เลือกนะคะ3ช้อยส์นะคะเป็นน้ำดื่มอินโทรนะคะน้ำดื่มอินโทรนะคะเป็นแบรนด์ของอินโทรแฟมิลี่เองนะคะใครที่สนใจอยากจะดื่มหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนนะคะก็ติดต่อได้ผ่านเพจ Intro Family นะคะหรือว่า line_tharini แล้วก็เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะมีทั้งขวดเล็กนะคะ350 มิลลิลิตร600 มิลลิลิตรแล้วก็1,500 มิลลิลิตรนะคะระบบการกรองนะคะเป็นระบบแบบ RO นะคะแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อแบบ UV แล้วก็โอโซนด้วยนะคะสะอาดปราศจากสารอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะดื่มแล้วสดชื่นก็ใครสนใจติดต่อได้นะคะวันนี้เป็นช้อยส์ให้เรานะคะมีทั้งหมด3ขวดด้วยกันนะคะเนี่ยมี3ขวดด้วยกันนะคะก็ให้เลือกขวดที่1ขวดที่2หรือขวดที่3นะคะขวดที่1 2หรือ3นะคะเลือกได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะขออนุญาตเริ่มที่ขวดที่1ก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะเลือกขวดน้ำอินโทรขวดที่1นะคะขวดที่1นะคะคุณเนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะมีความต้องการผ่อนคลายอะไรบางอย่างนะคะมีเรื่องที่ทำให้คิดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยทำให้มีความรู้สึกต้องหาที่พึ่งเพื่อที่จะผ่อนคลายนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณก็พยายามที่จะดูแลปกป้องคนที่คุณรักนะคะดูแลพยายามจะดูแลอยากจะปกป้องคนที่คุณรักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นครอบครัวหรือพ่อแม่นะคะที่คุณต้องการที่จะดูแลเขานะคะตอนนี้เนี่ยความคิดของคุณก็คือคุณก็ต้องการที่จะดูแลนี่แหละดูแลคนในครอบครัวดูแลครอบครัวให้ดีมีความสุขนะคะแล้วก็มีความหวังนะคะที่จะมีเงินนะคะมีเงินนะคะต้องการที่จะได้เงินมานะคะก็คงจะเพื่อที่จะดูแลครอบครัวคุณนั่นเองนะคะสำหรับอาชีพสำหรับธุรกิจนะคะที่คนในกลุ่มนี้นะคะคนที่เลือกขวดที่1เนี่ยเหมาะน่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะยานพาหนะนะคะอาจจะเป็นการซ่อมหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการขายนะคะการขายเกี่ยวกับพาหนะหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของรถเรื่องของยานพาหนะทั้งหมดทั้งมวล นะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่จะต้องแบบขับรถส่งของหรือว่าติดต่อเจรจาอะไรบางอย่างอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งของก็ได้นะคะส่งของที่จะต้องเดินทางธุรกิจที่จะต้องเดินทางหรือว่าต้องประสานงานส่งของอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะเหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะสำหรับคนที่เลือกขวดน้ำขวดที่1นะคะสำหรับคนที่เลือกขวดที่2นะคะคุณก็มีจิตใจที่ดีงามนะคะที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะมีความผ่อนคลายนะคะมีความเขาเรียกว่ามีน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคุณอาจจะมีทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปบ้างนะคะแต่ว่าการความมันไม่ใช่การผิดพลาดนะคะมันเป็นการเรียนรู้ของคุณมากกว่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรนะคะคุณก็จะเข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้นะคะสามารถที่จะดูแลผู้อื่นให้มีชีวิตที่สุขสบายได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเหนื่อยล้าบ้างหรือ อึดอัดบ้างนะคะแต่คุณก็เข้มแข็งนะคะเพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วคุณก็มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะสำหรับธุรกิจนะคะธุรกิจที่เหมาะกับคุณนะคะก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเรื่องของการเห็นนำพาคนนะคะไปให้ประสบความสำเร็จเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการสอนอะไรก็แล้วแต่นะคะ
อาจจะสอนเกี่ยวกับชีวิตสอนเกี่ยวกับเป็นเรื่องการเรียนหรือเปล่าเป็นอาจจะเปิดคอร์สเปิดโรงเรียนสอนโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าเป็นคอร์สอบรมอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คนรู้สึกปลอดภัยสบายใจนะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นเขาเติบโตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นรีสอร์ทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้คนรู้สึกสบายใจผ่อนคลายนะคะอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คนได้ไปพักผ่อนนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติอะไรทำนองเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจของคุณนะคะที่เหมาะกับคุณสำหรับคนที่เลือกขวดน้ำขวดที่2ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณเนี่ยมีความสุขสดใสนะคะแล้วก็มีความร่าเริงนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยกังวลใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าความคิดของคุณเนี่ยเป็นความคิดที่มีความมั่นคงทางจิตใจนะคะมีความมั่นคงมีอำนาจนะคะมีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็คุณเนี่ยมีความต้องการนะคะหวังดีที่จะช่วยเหลืออบอุ้มนะคะผู้อื่นให้ได้รับสิ่งดีๆนะคะในส่วนของธุรกิจที่เหมาะกับคุณนะคะธุรกิจที่เหมาะกับคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าธุรกิจที่ทำแล้วได้เงินน่ะก็คือได้หมดทุกอย่างงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินเนี่ยคุณจะเป็นคนคิดจะตัดสินใจที่จะทำได้ดีทั้งหมดนะคะเหมาะหมดทุกอย่างอะไรได้เงินคุณทำได้หมดหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางด้านการเงินก็ได้นะเป็นแบบเหมือนกับคนที่ต้องคอยแนะนำคนอื่นเนาะธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนอะไรต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นหรือเปล่าหรือการลงทุนหรือการบริการเงินกู้ยืมเหรอเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะแล้วก็เรื่องของการแบบให้คำปรึกษานะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะก็อาจจะเป็นธุรกิจแบบนั้นก็ได้นะคะจะเป็นธุรกิจที่ต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะผู้อื่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเรื่องของการลงทุนอะไรทำนองนี้นะคะก็จะเป็นธุรกิจที่เหมาะกับคนที่เลือกขวดน้ำขวดที่3นั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาฟังนะคะคลิปจนจบคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขออวยพรนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะการดูดวงเป็นแค่แนวทางนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำได้ไม่ได้อย่างไรนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราทุกคนนะคะถ้าเกิดลงมือทำมีแต่ได้กับได้เท่านั้นนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยนะคะเงินไหลกองทองไหลมาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับท่านใดอยากจะให้ทำนายเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็บอกกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย